พอลงมาถึงข้างล่างนี่นะมีตกใจเล็กน้อยใช่ไหมลูกเป็นยังไงอะบอกแม่ก่อนมันน่ากลัวตอนไหนตอนที่มันเหินขึ้นไปดีไซน์ทีวีสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โป่งแยงซิปไลน์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วตอนนี้นะเราก็มาถึงเครื่องเล่นนี่เลยนะทุกคนสไลเดอร์ห่วงนะคะทุกคนเป็นแบบนี้นะก็นี่เลยพี่เกลลี่ก็จะเล่นใช่ไหมคะใช่ดีไซน์ก็จะเล่นนะคะทุกคนแล้วก็มีพี่ใหม่จังพี่หยกพี่รินก็เล่นด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะคะทุกคนว่าจะสนุกสนานแค่ไหนนะคะไปดูกันเลยนี่นะคะทุกคนตอนนี้พ่อป๋องก็กำลังพาดีไซน์ขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ห่วงนะคะทุกคนนี่ตอนนี้เป็นรอบของพี่ลินนะพี่ลินกำลังจะลงนะทุกคนลงมาแล้วตอนนี้ดีไซน์กำลังขึ้นไปกับพี่เกลลี่นะคะทุกคนนี่มีพ่อป๋องตามขึ้นไปดูแลนะนี่ตอนนี้เขากำลังลากห่วงยางขึ้นไปกันนะคะทุกคนตรงนี้เป็นเครื่องเล่นสไลเดอร์ห่วงนะคะนี่สนุกมากนะไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะคะทุกคน hey. เด็กๆ เล่นได้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์กับเกลลี่กันค่ะพี่เกลก่อนจ้ะพี่เกลลี่มาแล้วนะทุกคนมาพี่เกลก่อนไปแล้วต่อดีไซน์ทำเหมือนพี่เกลลี่เลยนะกลัวไหมล่ะกลัวแล้วจะเล่นทำไมเล่นอยู่ไหมเล่นอยู่ไหมพี่เกียวไม่กลัวเลยจับแน่นๆหลบนี่นะคะทุกคนเป็นตาของดีไซน์แล้วนะตอนนี้นะคะสู้ไหมสู้ไหมเอาหรือเปล่าเล่นหรือเปล่าย่อขาสูงมาย่อขาสูงมาแล้วใจเล็กน้อยใช่ไหมลูกเป็นยังไงอะบอกแม่ก่อนมันน่ากลัวตอนไหนตอนที่มันเหินขึ้นไปใช่ไหมคะตอนที่มันลอยอยู่กลางอากาศใช่ไหมคะตอนไหนคะตอนลงแล้วตอนที่มันลอยอยู่ตอนลอยอยู่บนอากาศมันน่ากลัวไหมแต่เก่งมากเลยนะทุกคนดีไซน์กล้าเล่นนะถือว่าเก่งแล้วนู่นนู่นพี่ใหม่ อยู่ไหนหาไม่เจอโอ้โหนี่นะคะตอนนี้ถึงคิวพี่เกลลี่นะคะทุกคนจะลงแล้วจะลงแล้วมาแล้วปุ๊บนี่โอ้โหเจ๋งอ่ะพี่ใหม่นะคะทุกคนพี่ใหม่โอ้โหคว่ำไปเลยนะหวังยาคว่ำโอ้โหนี่นะรอบนี้เป็นรอบคู่จิ้นนะทุกคนพี่ยกนะคะโอ้โหขาจีโอ้ตีลังกาเลยนะทุกคนไหนดูซิโอเคยังนี่กล้าเล่นก็ถือว่าเก่งแล้วครั้งแรกเนาะเยี่ยมมากเลยไปโอ้นี่นะคะ
ทุกคนก็เป็นบรรยากาศการเล่นสไลเดอร์ห่วงนะพี่หยกมาอีกรอบนะทุกคนหาไม่เจอนะทุกคนนี่นะสนุกมากเลยนะคะทุกคนพี่หยกพี่ใหม่พี่รินนะคะเกลลี่ดีไซน์นะโหติดใจกันใหญ่ถึงขั้นเซปะเดี๋ยวจะไปเล่นเครื่องเล่นอะไรกันต่อนะคะทุกคนฝากติดตามด้วยนะนี่ตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเราจะเล่นอันนี้กันถูกไหมคะแต่ไม่ใช่กระโดดแค่นี้นะจะเป็นยังไงนะคะติดตามได้ในคลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยบ๊ายบายค่ะดีไซน์บ๊ายบายก่อน